ดิค่ะแม่น้อยจะเฮ็ดปลากระป๋องผัดพริกขิงนะคะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันหอมๆนะคะน้ำมันหอมๆก่อนเช็ดน้ำมันก่อนโอเคค่ะจะขิงลงไปผัดนะคะปลากระป๋องแม่น้อยใส่กระป๋องนึงนะคะปลากระป๋องความน้ำนะคะความน้ำในปลากระป๋องก็จะเทียบปลากระป๋องออกนะคะผัดขิงนิดนึงนะคะให้มันหอมนะคะจากนั้นก็ใส่พริกลงไปค่ะผัดให้ความหอมมันออกมาก่อนนะคะใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะค่อยๆตะล่อมนะคะเพราะว่าต้องการให้ปลากระป๋องมันแตกเป็นเนื้อเล็กๆนะคะอย่างนั้นก็ปรุงเครื่องนะคะรสดีนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนิดหน่อยซอสปรุงรสค่ะนิดหน่อยนะคะใส่หอมแกงก้อยกระเทียมลงไปนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานกันเลยจ้ะแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับปลากระป๋องผัดพริกขิงนะคะเมนูง่ายๆบ้านๆเอามีปลากระป๋องอยู่บ้านมีขิงนะคะกระเห็ดได้แป๊บปุ๊บปั๊บมีพริกสดใส่นิดนึงก็หน้าตาน่ากินแล้วนะคะสำหรับปลากระป๋องผัดพริกขิงนะคะเราเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเห็นบ่หน้าตาน่ากินบ่คะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆก็ได้กินกับข้าวเจ้าฮ้อนๆก็ได้นะคะอยู่ความชอบนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ